ตอนนี้ก็3:15นะครับทีม NC ของเราจะต้องเดินลายท่อน้ำดีน้ำทิ้งนะครับน้ำดีมีทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับมีน้ำทิ้ง1นิ้วแล้วก็งานลมอีก1ลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้ปลาแต่ละใบจะมีลายท่อ4ชุดนะครับ1 2 3 4อันนี้จบแล้ว1นะครับจุดที่2และจุดที่3เนี่ยกำลังเชื่อมกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปชุดสุดท้ายคือชุดนี้นะครับชุดที่4จริงๆงานของเราเป็นงานที่มันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่าต้องทำให้เป็นระเบียบพี่หนึ่งดูแล้วผมคิดว่าวันนี้ทำจบนะครับคือจริงๆแล้วงานไม่ยากหรอกแต่ว่าเรามาทำให้มันเป็นระเบียบไงใช่พอเราทำให้มันนี่คือยังไม่ได้ตีกริปนะเราวางลายไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในการยกขึ้นยกลงนะครับแต่พอถึงเวลาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวช่างผมสามารถที่จะหลังจากวางวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยช่างผมสามารถที่จะปิดได้เลยไหมถูกต้องครับปิดได้เลยแล้วไอ้ท่อใหญ่เนี่ยไอ้สุดปลายที่สุดปลายเดี๋ยวไม่อุปกรณ์เราไม่มีอ๋ออุปกรณ์เราไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวเมย์คุยกับทางพี่บีเมื่อกี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่บีจะมาใส่ให้พ้นโอเคนะครับแต่อย่างตัวไหนที่ผมมีเนี่ยใช่ครับอย่างตัวไหนที่ผมมีเนี่ยพี่หนึ่งลองมาดูตัวไหนที่ผมมีเนี่ยผมจะใส่เกลียวไว้รออ๋อขึ้นสูงไปแล้วใช่ครับพอใส่เกลียวเสร็จปุ๊บผมจะปักท่อรอไว้ครับแล้วพอปักท่อรอไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวปลายทางเราจะเขียนว่าลม1น้ำดีออโต้น้ำอะไรก็ว่ากันไปคือให้รู้โอเคนะครับแล้วใช่ครับแล้วเราจะถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อให้เข้าใจตรงกันพอถึงเวลามันกลบไปแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมามันเยอะไปหมดเลยตรงนี้ต้องทำกล่องปิดไว้ดิครับไม่เป็นไรนุกตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องเอาอะไรต้องเอาอะไรปิดไว้หน่อยเดี๋ยวอะไรจะใช่กันมันถูกต้องครับโอเคเดี๋ยวเอาวัตเตอร์แปะไว้อย่างเงี้ยอะไรทรงนี้คือเพราะอย่างไรเดี๋ยวผมต้องมาจับตรงเนี้ยต้องวางตู้เสร็จจับเสร็จก่อนแล้วพี่ว่าตีกล่องติดก็ได้ให้มันแม่มันน่าเกลียดโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลายข้อวิ่งขึ้นมาจับแต่ละข้อของมันมันจะโดดขึ้นมาบ้านพี่หนึ่งเดี๋ยวนะครับพุทธเนี่ยอันนี้จะสูงครอบสูงจะสูงครอบเหมือนกันครับผมคิดว่าตรงเนี้ยหลังจากนี้ไม่ต้องปลายพื้นปุ๊บแล้วมันจะสูงอย่างเงี้ยครับขึ้นมาครับยกขึ้นมาได้ไงยังไม่ต้องติดน่าจะปิดตรงนี้ได้อยู่พี่หนึ่งไอตัวนี้เนี่ยนะตัวอื่นเนี่ยเราจะฝังพื้นหมดแต่ตัวเนี้ยผมจะมาฝังจบแค่นี้โอเคเพราะว่าตัวไทม์เมอร์ต่างๆเราสามารถเดินลอยจากนี้มาเข้านี้ได้โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งน้ำเนี่ยทิ้งน้ำจะทิ้งจากตู้นี้จะมาทิ้งตรงนี้เหมือนกันเพื่อให้ลงลายเดียวกันหมดนะดูดิพี่มันก็อีลุงตุงนางนิดนึงนะใช่มันยากอ่ะมันยากวิ่งไปมาที่ยากเลยเนี่ยนะวีรัตจัดให้เออก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราด้วยแล้วลุกไอ้ท่อนี้ล่ะเดี๋ยวไปต่อครับพี่อ๋อเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวมาแค่ตีเกียวครับใส่เกียวครับครับใส่เกียวตั้งรับมันเลยเนี่ยคือใส่เกียวหมดเลยครับผมเพราะว่ามันต้องไปจับมาท่อขาวครับเดี๋ยวตัวนี้อาจจะใส่งอหลอกเอาไว้ก่อนจะได้รู้งอหลอกไว้ก่อนมันใส่ไม่ได้แล้วพี่มันเชื่อมใส่ได้งอมันใส่ไม่ได้ฮะมันต้องเชื่อมเดียวอ๋อมันต้องเชื่อมถึงจะใส่ได้ฮะก็คือทำให้ตัวนึงมันปลายท่อตัวนึงมันเล็กลงถูกป่ะแล้วก็ไอ้ตัวนึงถึงจะเข้าได้แต่ถ้าเกิดว่าดิบๆเลยยังไม่ได้ยังมันพอดีกันเอ๊ะพี่จะถ่ายรูปไว้ยังพี่หนึ่งอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้ใช่ป่ะนี่เข้าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้พี่โอเคไม่ต้องใส่ดิมีเทสใกล้ละเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเทปูปิดไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีขึ้นมาก่อนเทปิดได้เลยครับพี่เทปิดครับเดี๋ยวจะทำให้ทุกตัวเท่าที่เราทำได้ครับนะครับแต่ว่ามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่พี่ต้องให้เขามาหลอมใส่ก่อนต้องมีขึ้นมาจากพื้นก่อนมีเป็นเดือนเกลียวนี้ก่อนพี่ครับต้องมีแค่นี้นิ้วนึงใหญ่ใช่ที่ขนาดนี้ก็โอเคให้เขาหลอมใส่ให้อย่างนี้เลยถูกต้องครับขนาด1นิ้วครับใช่ครับขนาด1นิ้วแล้วก็ให้เขาติดใส่เกียร์เขาไม่มีเนาะไม่มีมาตั้งแต่แรก
คือไม่มี1นิ้วตัวไหนที่ใส่ไว้เลยไม่มี1นิ้วใช่ไม่มี1นิ้วตัวไหนไม่มี1นิ้วที่เป็นอันนี้มีไงแต่ขนาดเล็กที่เป็น1ถือก็คือขนาดนี้ถูกมั้ยไอ้หัวนี้คนนี้ดีกว่าครับผมครับผมลายฮะดีตัวนี้80พี่บีเป็นอะไรกับช่างก๊อฟฮะคุณก๊อฟเป็นอยู่ด้วยกันครับเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยเราก็ทำได้ดีลงโอเคอ่ะเดี๋ยวตอนจบมาดูอีกทีนึงนะครับตอนที่ตีคลิปแล้วว่ามันจะออกมาเรียบร้อยประมาณไหนนะครับอันนี้วางลายเสร็จแล้วล่ะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่นะครับก็บันทึกเก็บไว้เป็นข้อมูลโอเคสวัสดีครับ